มันก็ช่วยให้หายเหนื่อยได้เยอะนะคะทั้งดอกไม้ที่น่าดีใจแล้วก็ชะลอเวลาหายใจได้ด้วยก็หวังว่าทุกคนคงมีความสุขกันดีกับเพลงเก่าๆนะคะแล้วก็คำพูดเดิมๆค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมันเป็นคำพูดที่เบสิกมากนะคะแต่ว่ามันก็เป็นคำที่จะทำให้เขาเรียกว่าเป็นคำทักทายเวลาเราเจอกันไม่ว่าจะกี่ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่อ้อมจำได้หมอกเทปประมาณเดือนธันวาวันที่26 2533มันอาจจะแก่คนบางคนในนี้ก็ได้อาจจะทำให้คนแถวนี้โตขึ้นมาพร้อมๆกับเพลงอ้อมก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเห็นอ้อมบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยนะคะแต่อ้อมก็เข้าใจมาตลอดว่าการที่อ้อมได้มายืนตรงนี้ได้กลับมามีวันนี้อีกครั้งเพราะพวกคุณที่นี่ขอบคุณนะคะเพลงเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพลงที่สร้างความสนุกให้กับหลายๆคนนะคะซึ่งช่วงนั้นบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้อยากฟังแต่มันก็ต้องฟังมันก็ต้องร้องได้มันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คนที่บ้านจับยัดเย็ดอะไรไปก็ฟังไปแต่มันยังมีอีกเพลงนึงนะคะที่มันโตมากับอ้อมฟังแล้วหลายคนน่าจะยิ้มออกนะคะมันเป็นเพลงที่เรียกว่าได้ยินแล้วน่าจะมีความสุขเหมือนกันนะคะบอกกันตรงต้องว่าอยากรู้มานานมันมีอะไรในกอภัยอาจจะมีจรวดมีสายมีมอเตอร์ไซค์มีรถตุ๊กๆแอบหยุดคือรอบซ้อมอีวงนี้ก็เป็นอย่างนี้รอบนี้อีวงนี้ก็เล่นซ้ำเดิมใครบอกจะร้องเพลงนี้อย่าให้คนอย่างอ้อมต้องร้องเพลงแบบนี้นะเพราะว่าอ้อมโตเกินไปแล้วโตมากช่วงนั้นที่อ้อมบอกเทปนะคะคุณฟังก็เป็นช่วงของเทรนด์ที่ไม่เหมือนฟิล์มไม่เหมือนติ๊กเจดไม่เหมือนอ้ําเพราะถ้าพวกเขา3คนเจอเรา3คนนี่เขาหงายเลยนะคะขายเซ็กขายเสียงขายหน้าตาที่พูดมาขายไม่ได้เลยคุณรู้จัก3อักษรอไหมให้พี่ใหญ่ก่อนพี่อ๊อฟพี่เอ็มและไอ้อ้อม3คนนี้แหละค่ะยุคนั้นขายเสียงขายเซ็กขายหน้าตาก็อย่างน้อยก็ได้มายืนให้ร้องให้ฟังกันได้ตรงวันนี้ก็ชอบขายเซ็กขายเสียงกันนั่นแหละเซ็กเสียงแบบนี้แหละค่ะมันก็มีดีอยู่บ้างนะคะอย่างน้อยเวลามันมีอะไรแย่ๆให้นึกถึงกันก็ยังจะคิดถึงพวกอ้อมได้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งยังได้เห็นคนพวกนี้ขนาดเขาดูแปลกๆใครก็ว่าเขาประหลาดเขาก็ยังผ่านมันมาได้เหมือนกันนะคะอ้อมวันหนึ่งอ้อมก็เคยรู้สึกแย่แล้ววันหนึ่งก็ผ่านมาได้หลายๆอย่างรอบตัวทุกคนที่อยู่ที่นี่มันอาจจะมีแย่ๆบ้างเพราะฉะนั้นถ้าอ้อมจะร้องเพลงสักเพลงนึงที่อ้อมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเวลาร้องมันคือเวลาที่หลายๆคนรู้สึกไม่ดีแย่แต่ก็มีหลายคนที่ต้องการเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและอ้อมเชื่อว่าถ้าวันนี้นะคะถ้าวันนี้ใครที่มีอะไรก็ตามอยู่ในใจถ้าเพลงนี้มันจะสร้างรอยยิ้มกลับไปให้ได้บ้างเป็นสิ่งตอบแทนจากอ้อมเรามาร่วมมีความสุขด้วยกันยิ้มด้วยกันอีกครั้งก็แล้วกันนะคะวันนี้เราล้มลงยังคงลุกขึ้นได้ไหมจะยังคงมีหนทางจะยังมียิ้มสดใสก้าวไปอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวพร้อมจนทุกมองมนผจญความมืดมองมัวไม่กลัว
จะฝันถึงวันใหม่หากวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าหวั่นไหวขอให้ใจไม่สิ้นหวังปัญหาแม้จะหนักก็คงไม่เกินกำลังอย่าหยุดยั้งก้าวไปวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าหวั่นไหวขอให้ใจไม่สิ้นหวังปัญหาแม้จะหนักก็คงไม่เกินกำลังอย่าหยุดยั้งก้าวไปคงต้องขอโทษด้วยนะคะที่กิริยาตอนร้องเพลงมันอาจจะเป็นแบบล้วงกระเป๋าหรือว่าหน้าบึ้งๆหน่อยคืออ้อมพยายามแล้วที่จะกลั้นไว้นะคะเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้เสียใจเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกของคนดีใจนะคะที่ได้มายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ